สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เมนูสปาเกตตี้แต่ว่าเป็นสปาเกตตี้แบบไทยๆค่ะเราจะทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งมาดูส่วนผสมของเมนูสปาเกตตี้กันค่ะเริ่มจากเส้นสปาเกตตี้นะคะที่เราลวกไว้แล้วนะคะสามารถดูวิธีการลวกได้จากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะแนะนำให้ใช้สปาเกตตี้เส้นเล็กนะคะจะดูแบบสวยแล้วก็ดูน่าทานกว่าเส้นใหญ่แต่วันนี้เรามีสปาเกตตี้เส้นใหญ่นะคะก็เลยใช้เส้นใหญ่ค่ะต่อมาค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะน้ำมันพืชค่ะหรือว่าน้ำมันเจียวเบคอนนะคะที่เราแบ่งเอาไว้แล้วนะคะเอาไว้มาผัดด้วยค่ะจะให้ความหอมด้วยนะคะพริกไทยป่นเกลือเล็กน้อยน้ำปลาค่ะพริกแห้งค่ะขาดไม่ได้นะคะเมนูนี้กระเทียมสับมีซอสปรุงรสน้ำมันหอยไส้กรอกแล้วก็เบคอนกรอบหอมหัวใหญ่ซอยค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเจียวเบคอนลงไปเลยค่ะดูให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะจากนั้นใส่พริกแห้งลงไปทอดเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆค่ะพริกทอดเดี๋ยวจะไหม้คั่วให้พริกพอกรอบๆนะคะนิดนึงค่ะไม่ต้องถึงกับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวจะขมค่ะพอมีกลิ่นโชยขึ้นมาเนี่ยค่ะเหมือนจะจามเนี่ยใช้ได้แล้วตักพริกพักไว้เลยใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะตามด้วยไส้กรอกนะคะจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะหนังกรอบหรือว่าแบบมีชีสแบบธรรมดาก็ได้หมดเลยค่ะค็อกเทลก็ได้ค่ะไส้กรอกผัดนิดนึงเขาก็สุกแล้วค่ะเพราะว่ามันสุกมาอยู่แล้วเนาะเอาแค่ให้สีสวยๆแล้วก็หอมๆก็พอค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยค่ะหอมหัวใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของความหวานนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลผัดให้หอมหัวใหญ่พอสุกนิดนึงค่ะจากนั้นใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยค่ะผัดพอเข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวใส่น้ำที่เราต้มสปาเกตตี้ลงไปเล็กน้อยนะคะพอคลุกคลิกค่ะดูให้น้ำพองวดดีนะคะเติมพริกไทยลงไปหน่อยนึงค่ะตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราทอดเมื่อกี้นะคะลงไปครึ่งนึงค่ะอีกครึ่งนึงก็เก็บไว้โรยหน้านะคะบี้พริกแห้งนิดนึงนะคะให้ออกรสเผ็ดนิดนึงค่ะนี่ค่ะผัดพอเข้ากันดีนะคะก็ชิมรสชาติแล้วก็ปิดไฟได้เลยส่วนเบคอนเราก็จะเอาไว้โรยหน้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งของเรานะคะก็จัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะโรยหน้าด้วยเบคอนทอดแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะที่เราเตรียมไว้แค่นี้ค่ะก็จะได้ทานสปาเกตตี้แบบอารมณ์ไทยๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะเนื่องจากว่าสปาเกตตี้เส้นใหญ่นะคะทานยากนิดนึงขออนุญาตสับนิดนึงกินเหมือนอาหารไทยอ่ะแล้วก็ต้องกินกับพริกแห้งทอดด้วยนะคะสักชิ้นนึงเบคอนนี่ไส้กรอกเอามาให้ครบนี่ค่ะรสชาตินะคะเหมือนอาหารไทยเหมือนผัดอะไรสักอย่างนึงเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะรสชาติจะหอมพริกทอดมากค่ะเวลาที่เคี้ยวโดนพริกทอดเนี่ยมีความหอมเหมือนพริกแม่ไม้นิดนึงค่ะอร่อยดีค่ะกินกับเบคอนแล้วก็ใส่กรอกด้วยค่ะเข้ากันดีค่ะต้องลองทำทานดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะอาจจะเปลี่ยนจากเส้นสปาเกตตี้นะคะลองเป็นเส้นมาม่าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ที่เล็กกว่านี้หน่อยนึงก็ได้ค่ะก็ลองปรับได้ตามชอบเลยค่ะทำง่ายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ